แฮงโรดจูเนียวันที่14ทธันวาคมที่เมืองฮุสตันยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วโดยล่าสุดนั้นศึกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทของ w b a ของทางชวนต้าเดวิดเจ้าของแชมป์โลกที่เขาจะขึ้นชกกับทางเลมอนโรดจูเนียในวันที่14ทธันวาคมตามเวลาในท้องถิ่นที่โตโย t a าเซ็นเตอร์ในเมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา สำหรับแท้งเดวิดเขาเป็นนักชกในวัย29ปีไฟล่าสุดเขาชน,นะแฟงมาตินไปได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเขาก็ชน,นะไรอันกาเซียในไฟที่ถือเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อปี2023อีกด้วยซึ่งหลังจากมีการยืนยันวันที่และสถานที่ชกแล้วแท้งเดวิดเขาก็ได้โพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาว่า ดวันส่วนทางเลมอนโรดเขาเป็นนักชกชาวเมริกันในวัย29ปีเหมือนกันเขามีสถิติการชกชนะ25ครั้งชนะนอก10ครั้งเขาแพ้1ครั้งสเสมอ1ครั้งปัจจุบันโรดยังครองแชมป์เดอวีเพิกัด130ปอนด์อยู่ด้วยสำหรับแท้งเดวิดถ้าเขาผ่านทางโรดไปได้ไฟต่อไปเอ็ดดี้เฮินโปรโมตเตอร์ของแมตต์ลู ก็ได้มีการยืนยันว่าเขาตั้งใจที่จะจับซาเคอร์สตีเวนสันชกกับแทงเดวิดแน่ในปี2025นั่นเอง